ยังมีความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นที่น่าสนใจนะครับติดตามในสรุปข่าวกีฬารอบวันครับเรอัลมาดริดเตรียมล่าตัวคาร์ลอสเตเบสมาจับคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดอีกครั้งในถิ่นเบอร์นาบิวหลังจากดาวยิงอาร์เจนตินาประกาศชัดจะไม่กลับไปแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วหลังเสร็จศึกโคปาอเมริกาในวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากต้องการให้เวลากับครอบครัวมากที่สุดเนื่องจากภรรยาอย่างวาเนซ่านั้นไม่ต้องการกลับไปเมืองแมนเชสเตอร์โดยค่าตัวของเตเบสเริ่มต้นที่25ล้านปอนด์ซึ่งนอกจากมาดริดแล้วก็ยังมีทีมใหญ่อีกมากมายอย่างอินเตอร์มิลานยูเวนตุสรวมถึงเชลซีที่สนใจยอดศูนย์หน้ารายนี้เช่นกันค่ะฟุตบอลโคปาอเมริกานัดแรกของกลุ่ม C อุรุกวัยก็เสมอกับเปรู1ประตูต่อ1นัดนี้เปรูนำก่อนจากโคเซ่เปาโลเกเรโรก่อนที่อุรุกวัยจะตามตีเสมอได้จากลุยซัวเรสในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกอีกคู่ชิลีก็เอาชนะเม็กซิโก2ประตูต่อ1มิเกลอังเคลกอนเซ่ยิงให้เม็กซิโกนำก่อนจบครึ่งแรกก่อนที่ชิลีจะยิงแซง2ประตูรวดในครึ่งหลังจากเอสเตบานปาเรเดสและอาร์ตูโรวิลดาวทำให้ชิลีนั้นมี3แต้มนำจากฝูงในกลุ่ม C ค่ะฟุตบอล U17 ชิงแชมป์โลกที่เม็กซิโกในรอบ8ทีมสุดท้ายเยอรมนีก็เอาชนะอังกฤษไป3ประตูต่อ2ทีมอินซิเล็กนำ3ประตูต่อ0จากซาเมตยีซิลทำ2ประตูอีก1ลูกนั้นเป็นของคานอายานส่วนอังกฤษนั้นยิงคืน2ประตูจากจุดโทษของซามูเอลมากรีและฮาลามโฮฟเยอรมนีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพเม็กซิโกที่เอาชนะฝรั่งเศสไป2ประตูต่อ1ค่ะนายวิชัยรักษ์ศรีอักษาประธานกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแถลงข่าวการถ่ายทอดสดฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างเลสเตอร์กับเรอัลมาดริดจากสเปนในวันที่30กรกฎาคมนี้ทางช่อง3เวลา 23:15 นโดยในฤดูกาลหน้านั้นก็มีแผนที่จะพาทีมดังจากยุโรปอย่างบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดรวมไปถึงทีมดังในอังกฤษและอิตาลีมาแข่งขันนัดพิเศษที่ประเทศไทยอีกด้วยค่ะดนัยอุดมโชคนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยแสดงความมั่นใจว่าทีมไทยซึ่งประกอบไปด้วยดนัยกิติพงศ์วชิรมโนวงศ์สนชัดและสัญชัยรัตติวัฒน์จะพาทีมเอาชนะอินโดนีเซียในการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพรอบรองชนะเลิศโซนเอเชียโอเชเนียกรุ๊ป2ซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เทนนิสเมืองทองธานีซึ่งหากเอาชนะก็จะเข้าไปพบกับทีมเกาหลีใต้หรือปากีสถานเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในกรุ๊ป1ต่อไปค่ะ